ในตำนานไซอิ๋วราชามังกรเจ้าสมุทรจิงเหอนั้นมีบุตรชายอยู่ทั้งหมด9ตนครับซึ่งในเกมจะกล่าวถึงพวกเขาเพียง4ตนเท่านั้นนั่นก็คือมังกรแดงมังกรดำมังกรฟ้าและมังกรเหลืองที่เป็นผู้ปกปักรักษาแม่น้ำทั้ง4สายของประเทศจีนนั่นก็คือแม่น้ำยางซีเกียงที่เรารู้จักกันดีแม่น้ำจีแม่น้ำหวยและแม่น้ำเหลืองซึ่งเรื่องราวของพวกเขานั้นไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักของเกมสักเท่าไหร่ครับแต่ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะเราจะทำวิดีโอแยกมาก่อนทำเนื้อเรื่องนะส่วนเนื้อเรื่องแบบเข้มๆจะตามมาเร็วๆนี้แน่นอนและผมต้องขอบอกเพื่อนๆเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าในตัวเกมได้มีการแปลเอกสารหรือว่าเจอร์นี่เป็นภาษาอังกฤษที่อาจจะมีความผิดพลาดหรือว่าตกหล่นไปบ้างบางจุดมีการแก้ไขจนความหมายเปลี่ยนเพราะงั้นผมจะขออิงจากเอกสารภายในเกมในแพทช์ที่ 1.0.8.14860 นะครับและเรื่องราวในไซอิ๋วผมจะขออ้างอิงจากเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์ปี1996ในตอนที่6นะครับผมก่อนอื่นเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมมังกรถึงใช้คำว่า LWONG ที่อ่านว่าหลงหรือมังกรในภาษาจีนทับศัพท์ที่ไม่ใช้คำว่า Dragon นั่นก็เป็นเพราะว่าคนจีนเชื่อว่าคำว่า Dragon นั้นเป็นคำที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมครับเพราะ Dragon ในวัฒนธรรมของตะวันตกนั้นมันเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายซึ่งความหมายมันจะแตกต่างจากมังกรของจีนครับที่มีความหมายถึงความมงคลความยิ่งใหญ่และคุณธรรมความดีราชามังกรเจ้าสมุทรจิงเหอได้ยินเรื่องราวของสินแสที่ทำนายแม่นราวกับตาเห็นจึงต้องการจะแสดงพลังอำนาจของตนโดยการแปลงร่างเป็นมนุษย์แล้วไปท้าทายเหยียนซู่เฉินสินแสผู้ที่ทำนายดินฟ้าอากาศชื่อดังโดยการพนันเรื่องเวลาและปริมาณฝนที่จะตกภายในเมืองว่าในวันพรุ่งนี้ฝนฟ้าในเมืองจะเป็นอย่างไรเหยียนซู่เฉินจึงทำนายได้อย่างมั่นใจว่าตอนเช้าเมฆฟ้าจะหนาทึบตอนสายฟ้าลั่นตอนเที่ยงฝนตกตอนบ่ายฝนหยุดวัดปริมาณน้ำฝนได้ประมาณ48หาและหากว่าเขานั้นทำนายปริมาณน้ำฝนผิดพลาดแม้แต่เพียงหาเดียวก็จะถือว่าเขานั้นแพ้ทันทีเจ้าสมุทรจิงเหอได้ยินเช่นนั้นก็รับคำท้าครับแต่ถ้าหากเหยียนซู่เฉินน่ะแพ้เขาจะต้องถูกแห่ประจานไปทั่วเมืองในข้อหาคนหลอกลวงแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าสมุทรแพ้นั้นเขาจะยอมนุ่งกระโปรงให้เหยียนซู่เฉินดูกันเลยทีเดียวเมื่อได้รับคำท้าเรียบร้อยเจ้าสมุทรจึงกลับคืนร่างเดิมครับพร้อมบอกว่าเขานี่แหละคือผู้ที่คอยดูแลฟ้าฝนในเมืองแห่งนี้เขาหัวเราะย้อนด้วยความสะใจเพราะคิดว่าเหยียนซู่เฉินน่ะมันจะต้องไม่เป็นฝ่ายที่ชนะอย่างแน่นอนแต่เมื่อกลับไปถึงวังใต้สมุทรครับอยู่ๆก็มีราชองค์การจากเง็กเซียนฮ่องเต้ส่งมาถึงว่าให้วันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าตั้งเขาตั้งแต่เช้าตอนสายฟ้าลั่นตอนเที่ยงฝนตกตอนบ่ายฝนหยุดปริมาณน้ำฝนทั้งหมด48หาไม่ให้น้อยหรือไม่ให้มากจนเกินไปตามที่เหยียนซู่เฉินทำนายเอาไว้แบบเป๊ะๆเลยแหละครับเจ้าสมุทรจึงต้องรับราชองค์การด้วยใบหน้าที่ซีดเผือกเสนาบดีเต่าจึงแนะนำว่าให้ฝนหยุดก่อนกำหนดไหมล่ะท่านน้ำฝนจึงจะต้องน้อยกว่าปริมาณที่ทำนายเอาไว้2หาเพื่อรักษาหน้าทั้งที่รู้ว่าหากทำแบบนั้นแล้วก็มันจะเป็นการไปขัดกับราชองค์การของเง็กเซียนฮ่องเต้วันต่อมาครับเจ้าสมุทรจึงมาทวงสัญญากับเหยียนซู่เฉินด้วยความมั่นหน้าพร้อมกับประกาศว่าทำนายผิดพลาดไปอย่างมากเขาน่ะเป็นเพียงสินแสที่หลอกลวงผู้คนไปวันๆแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันพระเว้ยเจ้าสมุทรจึงไม่สั่งประหารและไว้ชีวิตเหยียนซู่เฉินเหยียนซู่เฉินที่ได้ยินดังนั้นนะครับจึงหัวเราะพร้อมกับบอกให้เจ้าสมุทรนั้นท่านน่ะระวังชีวิตของตนเอาไว้จะดีกว่าเพราะว่าท่านน่ะขัดราชองค์การของเง็กเซียนฮ่องเต้จากการสั่งให้ฝนหยุดก่อนเวลาที่ควรจะมีอย่างน้อยอีก2หาเจ้าสมุทรท่านน่ะควรย่อมรู้ดีแก่ใจว่าใครกันแน่ที่สมควรถูกลงโทษและบัดนี้เง็กเซียนฮ่องเต้ก็ได้ส่งเทพสวรรค์มาจับกุมเจ้าสมุทรแล้วและในไม่ช้าเจ้าสมุทรจะโดนประหารชีวิตอย่างแน่นอนเจ้าสมุทรเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เข้าสุดครับขอโทษเหยียนซู่เฉินเป็นการยกใหญ่เหยียนซู่เฉินบอกว่ามันน่ะคือลิขิตแห่งสวรรค์เขาไม่สามารถช่วยอะไรได้แต่ว่าเจ้าสมุทรที่กลัวตายครับก็ยังรบเรา
าขอความช่วยเหลือจากเหยียนซู่เฉินเขาจึงบอกว่ามีคนเดียวที่จะสามารถช่วยเหลือได้นั่นก็คือถังไทจงฮองเต้องค์ปัจจุบันโดยให้เจ้าสมุทรนั้นไปขอร้องให้ฮองเต้พระราชทานอภัยโทษจากเง็กเซียนฮองเต้ให้ไว้ชีวิตเจ้าสมุทรเหยียนซู่เฉินบอกว่าเลิกประหารของเจ้าสมุทรคือเวลาเที่ยงตรงถ้าไปตอนนี้ยังคงมีเวลาทันพอดีนะเจ้าสมุทรเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ไม่รอช้าครับรีบไปเข้าเฝ้าฮองเต้ถังไทจงอย่างสิ้นหวังในตอนแรกฮองเต้ก็มีท่าทีปฏิเสธครับเจ้าสมุทรจึงยืนคอเสนอว่าหากฮองเต้ถังไทจงช่วยเขานะเขาจะยอมรับใช้ฮองเต้และประสบนิกรในเมืองและจะช่วยให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดฮองเต้ถังไทจงจึงรับปากครับแม้รู้ดีอยู่แก่ใจว่าเง็กเซียนฮองเต้นั้นเป็นคนที่เถตรงและไม่ยอมแน่ฮ่องเต้ถังไทจงจึงพยายามช่วยถ่วงเวลาให้ราชครูไทเจิ้นอยู่บนโลกมนุษย์นานเกินเวลาเที่ยงตรงเพื่อไม่ให้ขึ้นไปเป็นเพชฌฆาตประหารเจ้าสมุทรจิงเหอบนสวรรค์แม้ราชครูไทเจิ้นจะรู้ดีอยู่แก่ใจครับว่าโดนฮ่องเต้ถังไทจงยื้อเวลาเอาไว้แต่ว่าตัวของเขาเองก็ไม่กล้าขัดคำสั่งของเง็กเซียนฮ่องเต้อยู่ดีไทเจนทำแซงว่าหลับในขณะใช้ความคิดอยู่ครับแล้วถอดจิตไปประหารเจ้าสมุทรบนสวรรค์ทันทีเจ้าสมุทรจิงเหอจึงอาฆาตพยาบาทฮ่องเต้ทั้งไทจงเป็นที่สุดเพราะว่าฮ่องเต้นั้นไม่รักษาสัจจะที่ให้ไว้กับตนหัวมังกรร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้ามีคำทำนายว่าจะเกิดเพศภัยร้ายแรงในอาณาจักรฮ่องเต้ทั้งไทจงจึงได้แต่ระลึกได้ว่าไม่อาจฝืนลิขิตของสวรรค์ได้พร้อมคิดว่าดวงวิญญาณของเจ้าสมุทรจะต้องกลับมาแก้แค้นตนเป็นแน่ๆหลังจากนั้นวิญญาณอาฆาตพยาบาทของเจ้าสมุทรก็ตามหลอกหลอนฮ่องเต้เรื่อยมาครับถึงแม้ว่าจะให้นายพลองครักษ์ฝีมือดีมาเฝ้ายามให้ที่หน้าประตูห้องนอนก็ตามทีจนฮ่องเต้นั้นทนไม่ไหวต่อไปแล้วจึงไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าวาดเจ้าวาดจึงจะชวนหลวงจีนทั้งวัดมาสวดมนต์แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับฮ่องเต้ให้พระพุทธองค์ช่วยคุ้มครองแต่ว่าถังเฮียนจังลูกศิษย์ของเจ้าวาดกลับแย้งว่าทำไมถึงไม่สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าสมุทรแทนล่ะแต่เจ้าอาวาสก็ไม่สนใจในคำแย้งนั้นครับพร้อมกับบอกว่าถังเหียนจังยังไม่เข้าใจอะไรสุดท้ายการสวดมนต์ก็ไม่เป็นผลครับทำให้เจ้าสมุทรนั้นโกรธเป็นอย่างมากและกายร่างเป็นมังกรมาอาละวาดหมายจะเอาชีวิตฮองเต้ถังไทจงแต่ว่าถังเหียนจังนั้นได้มาขวางเอาไว้พร้อมกับเทศนาเกลี้ยกล่อมเจ้าสมุทรจนสำนึกความผิดชี้ให้เห็นความผิด3ประการที่เจ้าสมุทรได้กระทำเอาไว้หลวงจีนทั้งวัดจึงเข้ามาสวดมนต์แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าสมุทรไปผุดไปเกิดฮองเต้ประทับใจที่ถังเฮียนจังช่วยชีวิตตนเอาไว้จึงแต่งตั้งถังเฮียนจังนั้นให้เป็นน้องบุญธรรมครับพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นถังซัมจังหลังจากนี้ก็จะเป็นการออกเดินทางตามหาพระไตรปิฎกต่อไปหลังจากความผิดของเจ้าสมุทรถูกตัดสินครับเหล่าองค์ชายมังกรรู้สึกว่าพวกตนกำลังเผชิญหน้ากับอนาคตที่ไม่แน่นอนหลังจากการเดินทางไปยังชมพูทวีปของคณะพระถังจบลงก็มีการมอบรางวัลตามความดีความชอบให้แต่ละคนแต่ก็มีเพียงองค์ชายมังกรหรือว่าม้าขาวของพระถังซัมจั๋งเท่านั้นครับที่กำลังรอคอยการตัดสินทำให้พวกเขารู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากเหล่ามังกรจึงออกตามหาเหยียนซู่เฉินเพื่อขอคำทำนายดวงชะตากับเขาซึ่งลุงเหยียนซู่เฉินของเราก็ได้ทำนายเอาไว้ว่าเหล่ามังกรเอ๋ยจงหลบซ่อนบัดนี้ยังไม่ถึงเวลากระทำการสิ่งใดคำทำนายนี้กลายเป็นหนามยอกอกในจิตใจของพวกเขาซึ่งในหมู่มังกรทั้งมวลผู้ที่เป็นกังวลใจมากที่สุดก็คงไม่พ้น4มังกรผู้ปกครองแม่น้ำทั้ง4ที่รู้ซึ้งถึงพลังอำนาจแห่งสวรรค์พวกเขาทั้ง4จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งครับเพื่อที่จะรักษาชีวิตของตนแต่ว่าพอยื่นซองข่าวไปแล้วทางราชสำนักสวรรค์ก็ตีกลับมาทั้งหมดครับวันเวลาล่วงเลยผ่านไปเหยียนซู่เฉินได้ออกเดินทางตามหามังกรทั้ง4อีกครั้งเพราะคำทำนายนั้นบัดนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วเหล่ามังกรที่หลบซ่อนเอ๋ยจงกระทำการอย่างเงียบงันเมื่อองค์ชายมังกรทั้ง4ได้ยินเช่นนั้นจึงแยกย้ายกันออกจากวังบาดาลเพื่อวางแผนต่อไปหมอกควันลอยสูงจากเครื่องหอมบนแผ่นหลังตามจังหวะการหายใจราวกับม่านหมอกตอบรับแสงอัศนีที่พาดผ่าน
มังกรแดงนั้นเป็นผู้ที่ฉลาดหลักแหลมเขานึกขึ้นมาได้ว่าบัดนี้ปีศาจมีดำที่อยู่ในป่าสายลมดำกลายเป็นผู้โลภในทรัพย์สินต่างจากตอนที่เคยพำนักอยู่กับเจ้าแม่กวนอิมไปเสียแล้วมังกรแดงที่ต้องการหาที่หลบภัยดีๆครับจึงยกทรัพย์สมบัติที่ตนมีให้กับปีศาจมีดำเพื่อแลกกับถ้ำลับหลังน้ำตกเพื่อใช้ในการหลบซ่อนและจำศีลแต่แล้ววันหนึ่งครับเพื่อนๆเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วจะโผบินเพื่อที่จะยืดเส้นยืดสายเขากลับพบว่าตนเองไม่สามารถออกบินไปเหยียบม่านเมฆาได้เลยเขานึกถึงคำโบราณได้ว่าเมื่อมังกรต้องการที่จะโผบินไปสู่ท้องนภาจะต้องมุ่งขึ้นไปด้วยกรงเล็บไม้เขาจึงแกะสลักกรงเล็บไม้แล้วติดเอาไว้ที่ปลายหางเพื่อช่วยให้บินได้อีกครั้งแต่มันก็ไร้ผลมังกรแดงที่ยังไม่ยอมแพ้ครับจึงไปขอความช่วยเหลือจากปีศาจมีดำเจ้ามีดำจึงบอกว่ามันน่ะไม่ได้บินเก่งขนาดนั้นแต่มันก็ไม่อาจทิ้งโอกาสที่จะสร้างผลกำไรนี้ไปได้มีดำจึงขายธูปหอมปอซานที่นำมาจากที่พำนักของเจ้าแม่กวนอิมให้กับมังกรแดงโดยอ้างว่าธูปเนี้ยมันสามารถสร้างเมฆหมอกขึ้นมาได้แถมมันยังนำคำโบราณมากล่าวอ้างด้วยว่ามังกรนั้นจะไม่สามารถโบยบินได้หากไร้ซึ่งม่านเมฆามังกรแดงที่หลงเชื่อคำลวงของมีดำจึงยอมติดธูปหอมเอาไว้ที่ด้านหลังครับแต่ว่าธูปหอมกระถางเดียวอ่ะมันไม่พอให้โผบินไงมังกรแดงจึงได้เพิ่มกระถางธูปเข้าไปจำนวนมากครับและเมื่อทุกครั้งที่ควันธูปล่องลอยออกมามันก็จะเผาผลาญเจตจำนงของเขาไปเรื่อยๆจำนวนมากแต่ควันของธูปนั้นก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ครับแม้ว่ามังกรแดงจะสามารถกลับมาบินได้ครั้งแต่มันก็ไม่ได้อิสระเหมือนครั้งในอดีตทำให้มังกรแดงต้องทนบินยังเหนื่อยล้าพร้อมกับกรงเล็บที่หางอนิจจาโลกนี้เต็มไปด้วยความจริงอันน่าเจ็บปวดหากทักษะที่เคยชำนาญ นั้นจางหายจากการถูกละเลยธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นหากไม่นำไปใช้ความรู้ก็จะเหี่ยวเฉาไปในที่สุดช่างน่าเสียดายเหลือเกินด้วยหนวดเหล็กกล้าและริมฝีปากที่ถูกกลืนกินค้อนคู่กอดสอดประสานอย่างเกรียวกราดอัศนีฟาดฟันสนั่นวันไหวเขานั้นยืนหยัดอยู่ท่ามกลางฟ้าคำรามชาวประมงริมฝั่งแม่น้ำจีต่างเล่าขานถึงตำนานของมังกรดำที่อยู่ลึกลงไปในใต้บาดาล9ชั้นแผงคอของเขาประดับไปด้วยไข่มุกแห่งปัญญาว่ากันว่ามันสามารถให้ความรู้แก่ผู้ถือครองได้อย่างมหาศาลเป็นรางวัลที่มีค่ามากกว่าทองคำใดๆหลายคนกล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อไปตามหาอัญมณีในตำนานนี้แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นครับที่จะโชคดีสามารถกลับมาได้พวกเขาเล่าถึงอันตรายที่อยู่เบื้องล่างด้วยใบหน้าเปื้อนน้ำตาอันขมขื่นจากการกลับมาจากบททดสอบมือเปล่าแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือการที่ต้องเผชิญหน้ากับความโกรธเกรี้ยวขององค์ชายมังกรดำที่น่ายำเกรงองค์ชายผู้ครอบครองค้อนคู่ที่สามารถเรียกสายฟ้าออกมาโจมตีผู้ที่อยู่เบื้องหน้าได้จนไม่เหลือแม้แต่เศษซากฝุ่นผงการเวลาล่วงผ่านเลยไปอย่างยาวนานแต่ก็ยังมีผู้คนที่แสวงหาไข่มุกอันล้ำค่าหลงเหลืออยู่มีเรื่องซุบซิบในหมู่ผู้คนว่าสาเหตุที่ระดับน้ำของแม่น้ำจีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนล้นตลิ่งนั้นเป็นฝีมือขององค์ชายมังกรดำความโกรธเกรียวของเขานั้นถูกปลุกขึ้นมาจากการบุกรุกของผู้แสวงหาสมบัติชาวบ้านจึงได้สร้างวิหารใหญ่โตโออาให้กับเขาครับเพื่อหวังว่าจะให้เขานั้นพึงพอใจผู้คนถวายเครื่องเส้นและบูชาเจ้าแห่งห้วงน้ำลึกอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งครับชายสวมชุดคลุมสีรัติการและสวมสร้อยคอที่ทำด้วยหินสีซีดราวกับสีของดวงจันทร์ได้มาถึงเขาได้กล่าวว่าเขานั้นน่ะคือจอมโจรที่เก่งกล้าหาใครเปรียบเทียบได้แม้ว่าทุกคนจะเตือนเขาเกี่ยวกับความพิโรธของมังกรดำแต่ว่าตัวเขานั้นก็หาได้สนใจไม่จอมโจรผู้นั้นจึงได้ดำดิ่งลงไปสู่วังของราชามังกรทันที
เมื่อไปถึงโจรหนุ่มก็ต้องประหลาดใจครับเมื่อพบว่าภายในวังนั้นเงียบสงัดปราศจากทหารเฝ้ายามบรรยากาศว่างเปล่าวังเวงจนเขารู้สึกสับสนเมื่อเดินลึกเข้าไปข้างในเขาก็ได้พบกับชายร่างใหญ่กำยำผิวสีน้ำตาลอ่อนนั่งท่ามกลางกองหีบสมบัติมากมายเมื่อชายหนุ่มเข้าไปใกล้ๆชายคนนั้นก็เริ่มที่จะขยับตัวแล้วนำสร้อยไข่มุกออกมาจากหีบโยนลงพื้นพร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยล้าว่าไข่มุกแห่งปัญญาที่ท่านแสวงหานั้นข้าไม่สามารถให้ได้แต่หากท่านต้องการก็จงนำไปเสียเถิดจอมโจรที่เห็นดังนั้นจึงถามด้วยความตกใจว่าผู้คนต่างก็บอกว่าท่านนั้นมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวเกรียวกราดท่านสามารถฟาดฟันผู้คนด้วยสายฟ้าหรือทำให้น้ำท่วมแผ่นดินได้ด้วยเรื่องเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นมังกรดำได้แต่สายหัวครับพร้อมกับบอกว่าสำหรับข้าแล้วเนื้อหนังของมนุษย์นั้นไร้รสชาติเจ้าคิดว่าข้าเป็นพวกที่หยิ่งยโสโอหังที่สร้างความหายนะได้ตามอำเภอใจอย่างนั้นเหรอไม่เลยข้าไม่กล้าแม้แต่จะเรียกพายุลูกเล็กๆออกมาด้วยซ้ำเว้นแต่ว่ามันจะเป็นคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจอยู่เหนือกว่าเท่านั้นพ่อของข้าก็โดนสาปให้ถูกฟาดฟันด้วยเหล็กแหลมคมเพราะความผิดเพียงเล็กน้อยแม้ว่าพวกเราจะเป็นมังกรแต่หัวใจของพวกเรานั้นก็ซื่อตรงเหมือนกับคนอื่นๆแต่เรากลับถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมเช่นนี้โจรหนุ่มเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับไปว่าข้าเคยได้ยินเรื่องความทุกข์ของราชามังกรช่างเป็นความอยุติธรรมที่ร้ายแรงจริงๆและท่านต้องมาอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เช่นนั้นก็เพื่อเขาอย่างนั้นหรือมังกรดำจึงตอบว่าถูกต้องข้าไม่อยากจะพบจุดจบที่ลานประหารมังกรข้าถามสินแสและเขาก็บอกข้าว่าจงซ่อนตัวเอาไว้ให้ดีๆและข้าลิงที่มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกซะถ้าทำเช่นนั้นข้าอาจจะสามารถชดเชยความผิดและนำเกียรติยศกลับคืนมาได้จนหนุ่มทำท่าครุ่นคิดครับสินแสงั้นเหรอคำทำนายของเขาก็นำข้ามาที่นี่เหมือนกันการพบกันของพวกเราอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาจจะมีแผนการแปลกๆซ่อนอยู่ก็ได้ทำไมท่านไม่ออกไปจากที่นี่กับข้าล่ะบังเอิญว่าข้านั้นกำลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกอยู่พอดีมังกรดำได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจมากครับแต่ว่าโจรหนุ่มก็เสริมว่าราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยมันก็ไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะท่านนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับผู้คนที่พยายามดำน้ำลงไปหาไข่มุกแห่งปัญญาก็น้อยลงเรื่อยๆจนต่อมาเครื่องมือในการค้นหาก็ถูกเก็บเอาไว้ทีละชิ้นและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องเล่าขององค์ชายมังกรที่อยู่เบื้องลึกของบาดาลและไข่มุกแห่งปัญญาก็ถูกกล่าวถึงน้อยลงเช่นกันแสงแห่งมังกรถูกเรียกขานด้วยดาบอันเฉียบคมเวียงเบ็ดหาปลาอยู่ลำพังในความขื่นขมแม้ไม่ได้อะไรกลับคืนมังกรที่ซ่อนเร้นรอวันโบยบินบนฟากฟ้าแล้วจึงตกลงมาสู่ฝุ่นผงเกียรติยศจากโผบินในทะเลสาบอันคืนขมเรือโดยสารของพระพุทธองค์นั้นช่วยได้เพียงผู้ที่เต็มใจเท่านั้นหากอะไรซึ่งความเต็มใจก็ไม่สามารถกระทำสิ่งใดได้มังกรฟ้าทำได้เพียงตกปลาอยู่ตามลำพังบนแผ่นหลังของแม่ทับเต่าเมื่อมังกรฟ้าเดินทางมาถึงประจิมใหม่เพื่อหลบภัยเขาได้พบกับพระคิ้วเหลียงเพียงชั่วครู่แต่ด้วยความที่ไม่ชอบในคำสอนของพระคิ้วเหลียงเกี่ยวกับหนทางสู่ความสุขที่เขาคิดว่ามันน่ะช่างเป็นเรื่องที่ไร้สาระเสียจริงๆมังกรฟ้ารู้ดีว่าหากจะอยู่ในแผ่นดินนี้เขาจำเป็นที่จะต้องไม่ทำให้พระคิ้วเหลียงรู้สึกขุ่นเคืองมังกรฟ้าจึงอ้างว่าแค่มาตกปลาในทะเลสาบอันขื่นขมเท่านั้นและหากเขาจับสิ่งมีชีวิตใดๆได้นั่นหมายถึงว่าเขาบรรลุถึงความหมายของความสุขแล้วทำให้เขาสามารถอยู่ในดินแดนนี้ได้โดยไม่มีผู้ใดรบกวนพระคิ้วเหลืองรู้ดีว่านี่เป็นเพียงการยื้อเวลาเท่านั้นแต่เขากลับคิดว่าช่างเป็นเรื่องที่น่าขบขันจึงตอบตกลงไปตามนั้นครับโดยมีเงื่อนไขเพียงข้อเดียวคือหากเมื่อเวียงเบ็ดออกไปแล้วจะต้องไม่ขยับคันเบ็ดเช่นเดียวกับชาวประมงหากขยับคันเบ็ดนั่นจะกลายเป็นหลักฐานว่ามังกรฟ้ามีเจตนาแอบแฝงและหลอกลวงและเขาจะถูกจับตัวไปขังที่คุกใต้ดินทันที
มังกรฟ้ารับข้อเสนอและรักษาคำพูดเป็นอย่างดีครับเขาเปลี่ยนดาบแสงให้กลายเป็นคันเบ็ดที่ไร้ตะขอนั่งลงบนหลังของเต่าและไม่ขยับตัวอีกเลยทุกๆวันปีศาจชั้นต่ำจะมาที่หลังของแม่ทัพเต่าเพื่อตรวจดูมังกรฟ้าอยู่เสมอโดยหวังว่าเขาจะไม่สามารถทนต่อความหนาวเหน็บและความหิวโหยได้อีกต่อไปแต่ทุกๆครั้งที่มาเฝ้าดูครับพวกมันก็จะเห็นเพียงแค่หิมะที่สุมอยู่บนร่างกายของมังกรฟ้าหนาขึ้นเรื่อยๆจนแทบมิดพวกมันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาต้องทนทุกข์ทรมานถึงเพียงนี้แทนที่จะลองโค้งคำนับและช่วยเหลือพระคิ้วเหลียงแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็จะทำให้ชีวิตของเขานั้นสบายกว่านี้แล้วมีคนแบบนี้บนโลกใบนี้จริงๆสินะคนที่ยอมทุกข์ทนทรมานนับพันครั้งแทนที่จะยอมละทิ้งศักดิ์ศรีของตนพวกเขาเพียงแบกรับน้ำหนักของโลกไว้ในจิตใจโดยไม่สนว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้าง会料到我化为文士藏于他身的先父为成全取经而死我等无一日不想为先父报仇却无一日不是流离失所无家可ภายใต้ชุดคลุมที่ซ่อนเร้นยังมีมังกรสถิตอยู่ติดในวังวนแห่งความสัมพันธ์แห่งชีวิตโบยบินขึ้นสู่ขอบฟ้าสีทองที่ปรากฏเป็นบททดสอบชะตากรรมที่มิอาจซ่อนแผนการของมังกรเหลืองช่างเรียบง่ายครับเพราะว่าเหยียนซู่เฉินสามารถมองเห็นชะตากรรมที่อยู่เบื้องหน้าได้เขาจึงสามารถหลบเลี่ยงโชคร้ายได้อย่างแน่นอนหากอยู่กับเหยียนซู่เฉินแล้วเขาก็เชื่อว่าจะสามารถหลีกหนีอันตรายได้ทั้งปวงหลังจากที่เหล่าพี่น้องได้หลีกหนีกันไปยังดินแดนอันห่างไกลเขาทำเพียงแปลงร่างเป็นมังกรทองแล้วสถิตอยู่ในชุดคลุมของเหยียนซู่เฉินครับตลอดเวลานับร้อยปีที่ผ่านมาเขาติดตามเหยียนซู่เฉินไปทั่วทั้งดินแดนอันกว้างใหญ่เฝ้าดูการถอดลาดรางร้ายบอกเหตุการณ์บางอย่างและการทำนายอนาคตแต่คำพูดของเขาจะได้ผลได้อย่างไรถ้าผู้คนส่วนใหญ่ยังตกอยู่ในวังวนและความทะนงตนในบางครั้งเหยียนซู่เฉินก็ดูร่าเริงมีชีวิตชีวาเขามักจะตะโกนโห่ร้องออกมาว่าชีวิตและความตายถูกกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วทำไมเจ้าไม่ลุกขึ้นสู้แล้วลองดูล่ะแต่ในบางครั้งครับเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงอันหนักอึ้งว่าทุกการกระทำล้วนกำหนดสิ่งที่ตามมาจะมีสักกี่คนที่จะสามารถท้าทายโชคชะตาได้อย่างแท้จริงและในบางครั้งครับเขาก็จะถอนหายใจแล้วตั้งคำถามว่าถ้าเจ้าสามารถทำนายได้ว่าจะตายที่ไหนแล้วจงใจที่จะหลีกหนีเจ้าจะหนีมันได้จริงๆหรือมังกรเหลืองมักสงสัยในคำพูดเหล่านั้นว่ามันเกี่ยวข้องกับเขาหรือไม่แต่เพราะเหยียนซู่เฉินไม่เคยแพลงพายเรื่องของเขาหรือว่าขับไล่เขาออกไปครับเขาจึงเพียงคิดแค่ว่าเหยียนซู่เฉินกำลังแค่เมาและพูดเพ้อเจ้อเท่านั้นเองแต่เมื่อเวลาผ่านเลยไปครับเพื่อนๆคำพูดเหล่านั้นมันก็ย้อนกลับมากัดกินหัวใจของเขาเองทำให้เขารู้สึกขัดแย้งภายในและไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะจากไปดีหรือไม่先父违抗玉帝旨意，投悬世曹，我等恐玉帝见罪，拜求袁先生搭救，逃离四毒。可袁先生说，躲得了一时，躲不了一世。
人来取我们的性命。先生还说，舍身成人便是我族世世代代的天命，我信，但我不认。但愿你的命不是在为这老天做嫁衣。诸福不去相会，更待何时？缘落缘起，不妨再赌一把。ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเหล่ามังกรเพื่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างครับส่วนตัวผมคิดว่าลุงเหลืองอ่ะสู้สนุกที่สุดนะแถมร่างแปลงของเขาก็ใช้ได้ดีด้วยครับส่วนพี่หมวยอ่ะครับบอกว่าลุงฟ้ามันยากสุดซะอย่างนั้นเห็นติดอยู่2วันสงสัยจะยากจริงๆครับเห็นลุงฟ้าบินโฉบไปโฉบมาพี่หมวยเนี่ยหัวร้อนไม่ใช่เล่นเลยและหากเราจัดการกับมังกรทั้ง4ในโหมด New Game Plus ได้ตัวเกมก็จะปลดล็อกให้เราคราฟกระบองมังกรคันสุดยอดที่เอาไปใส่รวมกับชุดมังกรสายฟ้าแล้วจะได้ดาเมจมหาศาลเลยล่ะครับสุดท้ายแล้วครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเหล่าสมาชิกครอบครัวใบผักชีทุกการโดเนท Tips Me และ Super Thanks ด้วยนะครับและหากชื่นชอบผลงานของพวกเราและอยากให้พวกเราทำคอนเทนต์ Black Myth Wukong ต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเรา Lucky Republic ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีจงสถิตกับเพื่อนๆทุกท่านMay the lucky be with you สวัสดีครับ